วันนี้ก็มาพูดเรื่องตั้งเสาเข็มนะครับแนะวิธีตั้งเสาเข็มว่าตั้งยังไงวิธีตั้งเสาเข็มนี่เราต้องหมุนเข็มลงให้สุดนะครับหมุนลงให้สุดแบบว่าจังหวะสุดเลยนะครับเราก็ไปหาดูมาร์กนะครับมาร์กที่อยู่เสาเข็มเพื่อที่จะสังเกตนะครับเพื่อที่จะสังเกตว่าเราจะขยับเท่าไหร่นะครับมันจะเป็นที่จำในสายตาของเราได้นะครับมีนี่แผลนี่นะครับมันจะมีมาลองเปิดแฟลชดิมันจะมีมาร์กอยู่ดำๆนะครับนะถ้าตั้งนี่เราผมจะสังเกตบางทีเวลาเราขยับเราก็มองดูจากปอกทองเหลืองกับนี้เราจะห่างบางทีเราตั้งหมุนลงให้สุดนะครับผมก็จะดูเวลาผมตั้งผมก็จะดูแผลบางทีมันก็จะมีแผลมีมาร์กอยู่สองอันนะครับข้างเราเลือกเราจะเอามาร์กไหนบางทีคนใส่บูทนี่มันใส่ไม่เท่ากันอยู่แล้วบางทีอาจจะต่อเข้าไปลึกอาจจะต่อเข้าไปสุดผมก็จะดูตรงนี้กับปอกทองเหลืองเราจะขยับขึ้นขยับลงยังไงก็ขันน็อตนะว่าพอเราขันน็อตตัวที่ล็อกเสาเข็มตรงนี้นะครับขันออกแล้วก็ขยับตรงที่ตั้งขยับขึ้นขยับลงนะครับสาเหตุที่ตั้งเสาเข็มมันก็มีคือครับสาเหตุที่ตั้งเสาเข็มมันเป็นยังไงเราถึงตั้งเสาเข็มหนึ่งอาจจะเข็มลงไปลึกเวลาเราเย็บแล้วมันอาจจะไปชนกระสวยนะครับไปชนกระสวยเราต้องขยับขึ้นนะครับบางทีเราไปซื้อจากมือสองไม่รู้มันผ่านการทำอะไรมาบ้างไม่รู้ว่าใครทำอะไรมาบ้างนะครับไม่รู้ว่ามีคนไปขันน็อตตรงไหนบ้างนะครับจากมือสองเนี่ยถ้าเจอตัวดีไปก็โชคดีชวบที่ตั้งเสาเข็มหนึ่งบางทีตัวขันน็อตมันอยู่ตรงนี้มันอาจจะยากมันก็ไม่ยากนะครับเสาเข็มนี้นี่นะครับการตั้งก็นี่นะครับเมื่อกี้นี่ผมจำได้อยู่ว่าจุดของผมอยู่ตรงไหนก็ตั้งนี่เห็นนะเมื่อกี้นี่มันอยู่ประมาณนี้เราที่ตั้งเสาเข็มคือปัญหาที่ตั้งหนึ่งน็อตอาจจะอยู่ไม่ตรงอย่างนี้หรืออยากให้ได้น็อตมาอย่างนี้แล้วแต่เราจะตั้งยังไงนะครับบางคนอาจจะชอบขันน็อตทางนี้มันขันง่ายนะครับได้หมดนะครับเสาเข็มนี่แล้วแต่ท่านแต่ส่วนมากมันจะอยู่ประมาณอย่างนี้นะครับส่วนมากบางคนอาจจะชอบเอียงมานิดหนึ่งประมาณนี้เราขันน็อตง่ายบางทีเจอไขควงยาวๆมันเข้าทางนี้ไม่ได้บางคนก็มาอย่างนี้นิดหนึ่งก็ได้แต่ส่วนมากเขาจะอยู่ตรงๆกับตัวจักรน็อตจะอยู่ตรงๆกับตัวจักรอย่างนี้นะนี่นะครับตั้งประมาณตั้งง่ายๆครับเสาเข็มก็จะทำได้กันทุกคน
ถ้าเสาเข็มมันลงไปแล้วมันไปชนกับสวยเข็มหักเข็มอะไรนะครับกรุณาให้ขยับเสาเข็มขึ้นนะครับขยับเสาเข็มขึ้นมาสักหน่อยนะครับเพราะว่าลองขยับขึ้นมาสักนิดนะครับเสาเข็มมันก็จะลงไปประมาณในรูนี้นะผมขยายให้ดูชุบชัดๆเสาตรงเข็มมันลงไปในช่องนี่นะครับการตั้งขยับขึ้นขยับลงก็อยู่ประมาณนี้นะครับแบบง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากใช่ไหมครับตั้งเสาเข็มวิธีแล้วครับก็จะพอเข้าใจแล้วนะครับคือวิธีตั้งเสาเข็มคือเข็มมันลงไปแล้วมันไปชนกับสวยนะครับเข็มตัวนี้นะครับไปชนกับกระสวยกระโหลกข้างล่างเราต้องขยับเสาเข็มขึ้นการขยับเสาเข็มขึ้นก็นี่นะครับมันมีมาร์กอยู่ตรงนี้ถ้าดูชัดๆนะครับชัดไหมครับผมนะชัดอยู่แต่กล้องไม่ชัดครับนี่ครับตรงแผลจะมีขีดอยู่คือเป็นขีดที่ไว้ให้เราสังเกตว่าเราจะเอาห่างกับปอกทองเหลืองตรงนี้เท่าไหร่นะครับปอกทองเหลืองตรงปอกทองเหลืองนี้นะครับเราสังเกตว่าเราจะขยับขึ้นขยับลงใช้มาร์กตัวนี้เป็นตัวเทียบนะครับเทียบกับปอกทองเหลืองที่ปลายปอกทองเหลืองเนี่ยผมจะใช้เทียบตรงนี้นะครับเวลาเราลงมาเราก็จำได้ประมาณมันอยู่ประมาณนี้เราก็ขยับอยู่กับจุดนี้นะครับนี่จุดนี้กับจุดนี้เราก็จำมาว่าตอนแรกมันอยู่ขนาดไหนนะครับนี่ปอกเป็นฉีดนี้จะเป็นกับปอกทองเหลืองตรงนี้ให้มันเราจะเอาห่างกันเท่าไหร่ตรงนี้กับฉีดนะครับน่าจะเข้าใจการตั้งแล้วนะครับวิธีตั้งก็หมุนเข็มลงให้สุดจังหวะที่หมุนเข็มลงให้สุดเราก็จะเห็นมาร์กนี่เห็นมาร์กนี้พอเราเห็นมาร์กแล้วก็ขยับเอาเราจะเอาเท่าไหร่กับตรงขอบของทองเหลืองนะครับที่หุ้มอยู่นะครับแล้วก็ขยับเอาเราจะกะเอาเท่าไหร่นะครับทุกคนก็กะเอาทั้งนั้นนะครับบางทีเย็บแล้วมันกระโดดเราอาจจะขยับเข็มลงไปถ้าเย็บแล้วมันไปชนกับสวยเราอาจจะเอาเข็มขึ้นมานะครับก็ประมาณนี้นะครับ